วัสดีครับวันนี้ร้านสนิกเกอร์แอนด์รันนิ่งไทยแลนด์นะครับหรือสนิกรัน GH ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าสนิกเกอร์อีกแล้วนะฮะเป็น Adidas Original นะครับผมตัวนี้เพิ่งออกใหม่เลยนะฮะเป็น Adidas EQT Support A DV นะครับก็เป็นรุ่น Equipment นะครับ Support นะฮะก็ชื่อย่อเขาก็ EQT นะครับผมเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูนะครับEQT ตัวนี้พิเศษนะฮะเป็นผ้านะครับเป็นผ้ายืดๆนะฮะชุดนี่นะครับเป็น Adidas EQT นะครับตัวนี้นะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้กำลังนิยมกันมากๆเลยนะฮะตัวนี้เป็นสีเทาๆนะครับสีเทาอ่อนๆนะฮะแล้วก็มีแถบ3แถบของ Adidas นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยเขาจะเป็นแถบสีเดียวกับรองเท้านะครับหรือว่าสีขาวสีอย่างอื่นนะฮะแต่ตัวนี้เป็นเหมือนกับเป็นไตรคัลเลอร์นะครับเป็นสีขาวน้ำเงินแดงนะครับเป็นสีเอกลักษณ์ของ Adidas ก็เลยนะฮะตัวนี้นะครับพื้นเป็นอย่างนี้นะฮะการลื่นนะครับการลื่นตัววัสดุตรงนี้นะครับจะเป็นผ้าเป็นผ้ามันไม่ใช่พาร์มนิดนะตอนนี้ไม่ถึงกับพาร์มนิดนะครับแต่ว่ามันก็ยืดนะฮะเป็นผ้าด้ายถักที่ยืดนะฮะเป็นด้ายถักขึ้นมานะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นแถบยางนะครับแถบยางนะกันรองเท้าขาดครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงหูเชือกนี่ก็จะเป็นยางนะครับตรงคำว่า equipment หรือ EQT เนี่ยนะครับเป็นหนังนะฮะเป็นหนังกลับนะครับตัวนี้นะฮะวัสดุของเขานะครับรองเท้าเป็นแบบ slip on นะฮะสวมได้เลยนะครับตรงลิ้นนี่ก็จะเป็นคำว่า equipment เห็นชัดกันไหมเอ่ยอึ๊บผมพยายามส่องดูแล้วนะครับเป็น equipment นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นยางนะครับเป็นยางตรงข้อเท้านะเป็นดีไซน์ของเขานะครับแล้วก็ช่วยประคองเรื่องข้อเท้าด้วยนะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังกลับเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะฮะนี่เป็นหนังกลับนะครับวัสดุตัวอินโซเนี่ยเป็นอินโซแบบใหม่นะครับอินโซแบบใหม่ที่มีความเด้งนะครับแล้วก็เป็นวัสดุรีไซเคิลแล้วก็ระบายอากาศและก็กันน้ำได้ดีนะฮะเราจะเห็นว่ากดไปเนี่ยมันนิ่มนะครับนิ่มครับรุ่น Equipment นะครับนะฮะ Adidas นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่น่าสนใจนะครับราคาไม่แพงนะฮะรุ่นนี้นะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน Sneaker and Running Thailand นะครับนะฮะวันนี้เราขอจบการรีวิวนะครับ Adidas Original นะครับEquipment Support ADV นะครับหรือ EQT นั่นเองนะฮะวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ